ไทยพับลิก้ก็พูดความจริงไทยพับลิก้าพอดแคสสนับสนุนโดยธนาคาร CIMB ไทยจำกัดมหาชน Exim Bank ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทยและ OR บริษัทปตทน,น้ำมันและการค้าปลีกจำกัดมหาชนเพราะว่าการก้าวเข้าไปสู่สังคมสูงวัยเนี่ย มันจะส่งผลกระทบในแง่ของเศรษฐกิจด้วยนะเราอาจจะคิดว่าเอ๊ะมันก็ดูไม่ได้เป็นปัญหานะเพราะว่าหลายๆประเทศเนี่ยก็เข้าสู่สังคมสูงวัยเต็มตัวเนี่ยเขาก็ยังสามารถอยู่ได้เหมือนเดิมนะแต่สิ่งที่เราัจะบอกเนี่ยคือสถานการณ์ของประเทศไทยเนี่ยยังแตกต่างจากประเทศเหล่านั้นอยู่มากนะครับประเทศส่วนใหญ่ที่เข้าสู่สังคมสูงวัยเนี่ยมักจะเป็นประเทศที่พัฒนาแล้วแล้วก็มีรายได้ต่อหัวค่อนข้างสูงนะครับเราลองเปรียบเทียบดูอย่างประเทศญี่ปุนน่นนะครับที่เข้าสู่สังคมสูงวัยเต็มตัวไปแล้วเนี่ยเขามีรายได้ต่อหัวเนี่ย อยู่ประมาณ49,0 0 0ดอลลาร์ต่อปีนะครับหรือว่า1 5ล้านบาทต่อปีหมายความว่าอีกทางหนึ่งเนี่ยเราย้อนกลับมาดูประเทศไทยเนี่ยประเทศไทยเนี่ยมีรายได้เฉลี่ยต่อหัวเนี่ยแค่ประมาณ6,500 US ดอลลาร์นะครับหรือประมาณ2 0 0 0 0บาทต่อปีเท่านั้นเองอันนี้เนี่ยหมายความว่าเศรษฐกิจไทยเนี่ยเริ่มที่จะไม่มีแรงงานเพียงพอที่จะขับเคลื่อนเศรษฐกิจให้เดินหน้าต่อไปได้แล้วในขณะที่รายได้เราเนี่ยยังไม่ได้ก้าวเข้าไปอยู่ในกลุ่มที่เป็นประเทศที่มีรายได้สูง อันนี้ก็จะถือว่าไทยเนี่ยเป็นประเทศกําลังพัฒนาประเทศแรกๆที่เข้าสู่สังคมสูงวัยนะครับหรือที่เราเนี่ยพูดกันบ่อยมากว่าประเทศไทยเนี่ยกำลังจะแก่ก่อนรวยนี่คือเสียงของคุณรัฐกิจลาบอุดมการนักวิเคราะห์จาก KKP Research โดยเกียรตินาคินพัทระผู้จัดทําบทวิเคราะห์ทศวรรษถัดไปของไทยธุรกิจโตอย่างไรเมื่อคนไทยกว่า40%เข้าสู่วัยเกษียณที่จะพาเราไปสำรวจปัญหาที่น่ากังวลน,นะครับ ก็คือนับจากวันนี้ไปอีก10ปีข้างหน้าเศรษฐกิจไทยกำลังจะเจออุปสรรคและความท้าทายใหม่ๆอย่างที่ไม่เคยมีมาก่อนทั้งจากปัจจัยในเชิงโครงสร้างของเศรษฐกิจไทยเองและโลกที่กำลังเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วจากข้อมูลล่าสุดนะครับประเทศไทยกำลังเป็นประเทศแรกๆของโลกที่กำลังเข้าสู่ภาวะสังคมสูงวัยคือจะมีคนไทยมากกว่า40%จะเข้าสู่วัยเกษียณและเตรียมเกษียณขณะที่ประเทศนะครับยังติดกับดักรายได้ปานกลาง เป็นการแก่ก่อนที่จะรวยในปี2015ที่ผ่านมานะครับเป็นปีแรกที่คนไทยในวัยทำงานมีจำนวนลดลงโดยในปี2020อายุเฉลี่ยของคนไทยอยู่ที่ประมาณ40ปีแก่ที่สุดในกลุ่มประเทศกำลังพัฒนาในเอเชียในปี2028นะครับประชากรโดยรวมของไทยจะค่อยๆลดลงและในปี2030คนไทย42%จะมีอายุมากกว่า50ปีเป็นวัยเกษียณหรือเตรียมเกษียณ ในปี2040นะครับโครงสร้างประชากรของไทยจะเปลี่ยนแปลงไปสัดส่วนผู้สูงอายุต่อคนวัยทำงานจากปัจจุบันที่มีสัดส่วน1ต่อ4ก็จะเปลี่ยนไปเป็นมีผู้สูงอายุ1คนต่อคนวัยทำงาน2คนและในปี2050ในคนไทยทุก3คนจะมีผู้สูงอายุมากกว่า65ปีจำนวน1คนรายการของเราในวันนี้นะครับจะพาคุณผู้ฟังไปสำรวจปัญหาว่า10ปีข้างหน้านี้ไทยจะเจอกับความท้าทายที่สำคัญในเรื่องใดบ้าง โครงสร้างทางเศรษฐกิจของไทยจะมีหน้าตาเป็นอย่างไรธุรกิจแบบไหนที่จะเติบโตแรงขับเคลื่อนทางเศรษฐกิจตัวใหม่คืออะไรเพื่อเป็นจุดเริ่มต้นของการหาทางออกอย่างสร้างสรรค์บนพื้นฐานของข้อเท็จจริงนำไปสู่ข้อเสนอทางนโยบายของภาครัฐในการเตรียมความพร้อมรับมือกับการเปลี่ยนแปลงที่กำลังจะเกิดขึ้นหากพร้อมแล้วมาติดตามรายการวันนี้ได้เลยครับ สวัสดีครับนี่คือรายการข่าวเจาะพอดแคสต์ข่าวเชิงสืบสวนสอบสวนโดยสำนักข่าวออนไลน์ไทยพบลิกากับผมจิตรติคันติพโลครับสวัสดีครับผมบรัฐกิจปุตตองการนักวิเคราะห์เศรษฐกิจจากทีม KKP Research กลุ่มธุรกิจการเงินเกียรตินาคินพัฒลาครับครับสวัสดีครับคุณนิวขอต้อนรับเข้าสู่ไทยพบลิกาพอดแคสต์นะครับขอบคุณที่มาพูดคุยกันนะฮะล่าสุดเนี่ยทาง KKP Research ก็ได้มีการ ออกบทวิเคราะห์นะฮะบทวิจัยเรื่องของโทศวถัดไปของไทยมีการตั้งคําถามว่าธุรกิจจะโตอย่างไรเมื่อคนไทยอีกกว่า40%จะเข้าสู่วัยเกษียณนะครับจากการวิเคราะห์ในครั้งนี้ฮะเรามองเห็นอะไรที่จะเกิดขึ้นในอนาคตบ้างครับอีก10ปีข้างหน้าโครงสร้างทางเศรษฐกิจของไทยเนี่ยจะมีการเปลี่ยนแปลงไปยังไงครับครับก็จริงๆแล้วเนี่ยในช่วงเวลานี้นะเป็นช่วงเวลาที่เรียกว่าเป็นวิกฤตเศรษฐกิจ นะครับคนทั่วๆไปเนี่ยอาจจะให้ความสนใจให้ความสําคัญกันมากนะครับเกี่ยวกับการแก้ปัญหาวิกฤตจากตัวการระบาดของโควิด -19 เนี่ยซึ่งก็เป็นเรื่องที่จําเป็นมากนะครับแต่ในอีกทางหนึ่งเนี่ยสิ่งที่เราคิดว่าก็ควรให้ความสนใจไม่แพ้กันเนี่ยก็คือแนวโน้มของเศรษฐกิจไทยในระยะยาว นะครับถ้าเกิดว่าเราลองย้อนไปดูตัวเลขเศรษฐกิจไทยในช่วง20กว่าปีที่ผ่านมานะครับเราจะพบว่าแนวโน้มของเศรษฐกิจเนี่ยมันชะลอตัวลงมาเรื่อยๆนะครับจากโตประมาณเฉลี่ย7.2%ในช่วงก่อนยุคกิจต้มยำกุ้งนะครับมาเหลือสัก5.2%ในช่วงปี1999-2007ถึงและหลังจากนั้นมาเนี่ยก็โตเฉลี่ยได้แค่ประมาณปีละ3%เท่านั้นเอง นะครับอันนี้เนี่ยเป็นคำถามที่ทางทีม KKP Research นะครับพยายามที่จะศึกษานะครับแล้วก็ฉายภาพออกมาเนี่ยให้ทุกคนได้เห็นว่าเอ๊ะถ้าเศรษฐกิจเราเนี่ยมันถึงเติบโตได้ช้าลงมากนะครับและที่สำคัญมากไปกว่านั้นอีกเนี่ยคือในช่วง10ปีหลังจากนี้ไปความท้าทายทางเศรษฐกิจที่เรากำลังจะเจอคืออะไรนะครับเพื่อที่เราจะได้สามารถมาเตรียมพร้อมรับมือกับมันนะครับให้ทันเวลาก่อนที่จะสายเกินไปนะครับแล้วนโยบายต่างๆของรัฐเนี่ยอาจจะต้องมีการปรับ เปลี่ยนนะครับเพื่อที่จะพยุงให้เศรษฐกิจเราเนี่ยโตต่อไปได้นะครับซึ่งจากการที่เราสนใจเรื่องนี้แลาไปศึกษาดูเนี่ยแน่นอนว่าก็มีหลายปัจจัยที่กระทบกับเศรษฐกิจไทยนะครับทั้งปัจจัยภายในภายนอกประเทศเนี่ยแต่สิ่งหนึ่งเนี่ยที่เป็นปัจจัยที่สําคัญมากที่สุด นะครับที่เราคิดเนี่ยก็คือเรื่องของการก้าวเข้าสู่สังคมสูงวัยนะครับผมขออนุญ,ญาตเอ,อ่อให้เป็นข้อมูลเบื้องต้นนะครับว่าประเทศไทยเนี่ยเป็นประเทศที่เข้าสู่สังคมสูงวัยเร็วมากที่สุดประเทศหนึ่งในเอเชียนะครับซึ่งก็เป็นสิ่งที่คนเนี่ยก็พูดถึงกันมาเยอะมากนะครับเราลองดูนิยามของสังคมสูงวัยอย่างสมบูรณ์นะครับตามสหประชาชาติเนี่ยก็คือสังคมที่ประชากรในประเทศอายุ60ปีขึ้นไปเนี่ยมีจํานวนมากกว่าร้อยละ20ของประชากรทั้งหมด ตัวเลขนี้ปัจจุบันเนี่ยไทยอยู่ที่ร้อยละสิบเก้าแล้วนะครับซึ่งก็เรียกว่าเข้าสู่สังคมสูงวัยแล้วก็ได้นะครับถามว่าจะเข้าไปอย่างเต็มตัวจริงๆเนี่ยก็ยูเอ็นก็ประเมินเอาไว้นะครับว่าจะเป็นในปีสองพันยี่สิบสองหรืออีกสองปีหลังจากนี้นะครับซึ่งจะเป็นประเทศที่สามในเอเชียต่อจากที่ญี่ปุ่นและก็สิงคโปร์นะครับซึ่งอันนี้เนี่ยถ้าเราพูดอย่างเร็วเนี่ยมันก็หมายถึงว่าทั้งการบริโภคทั้งแรงงานที่เคยขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยเนี่ยมันกําลังจะหายไปซึ่งคงจะเป็นประเด็นหลัหลัักกๆรทีี่เาพูดถึงนน,นนนนใว ครับก็คือในอีก10ปีข้างหน้าเนี่ยคนสูงอายุในสังคมไทยจะมีจานวนเพิ่มสูงขึ้นมาเรื่อยๆนะฮะแล้วก็จะส่งผลต่อการเติบโตของเศรษฐกิจไทยในอนาคตด้วยแต่ถ้าหากว่าย้อนมองกลับไปครับในช่วง1 0ถึง20ปีที่ผ่านมาเนี่ยปัญหาสังคมสูงวัยมันเริ่มส่งสัญญาณมาหรือเปล่าหรือว่าถ้าเศรษฐกิจไทยยังไม่มีเนี่ยที่ผ่านมาเรามีปัจจัยสําคัญในเรื่องของโครงสร้างอายุประชากรยังไงที่จะช่วยในกะารผลักดันเศรษฐกิจไทยให้เติบโตครับ ครับจริงๆเรื่องนี้เนี่ยหลายคนอาจจะไม่ได้นึกถึงนะครับว่าโครงสร้างประชากรเนี่ยมันมีความสัมพันธ์อย่างมากกับแรงขับเคลื่อนของเศรษฐกิจไทยนะถ้าเราลองย้อนไปดูตัวเลขในอดีตเนี่ยเราก็จะพบว่าไอ้แรงขับเคลื่อนของเศรษฐกิจไทยในแต่ละยุคเนี่ยมีความสัมพันธ์กับโครงสร้างประชากรนะครับลองดูตัวอย่างทศวรรษที่1980เนเนี่ยนับเป็นยุคที่การลงทุนของประเทศไทยเนี่ยมีการขยายตัวได้ดีมากนะครับและเศรษฐกิจไทยเนี่ยก็ได้รับแรงขับเคลื่อนมาจากการลงทุน สาเหตุที่เป็นแบบนั้นเนี่ยส่วนหนึ่งก็เพราะว่าประชากรในขณะนั้นเนี่ยยังอยู่ในวัยที่กําลังเติบโตนะครับแล้วก็ประเทศเนี่ยยังมีศักยภาพในการเติบโตได้สูงจากตลาดที่กําลังขยายตัวอันนี้เนี่ยก็ช่วยดึงดูดน,นักลงทุนจากทั้งไทยและต่างชาติได้เข้ามาลงทุนในประเทศไทยถัดมาในช่วงทศวรรษที่1990เนี่ยครับก็เป็นช่วงที่คนกลุ่มที่ยังเป็นวัยเด็กเนี่ย ก็เริ่มเคลื่อนมาอยู่ในกลุ่มวัยทางานแล้วก็มีการสร้างครอบครัวนะครับเพราะฉะนั้นในช่วงของอายุคนกลุ่มนี้เองเนี่ยก็จะมีการซื้อรถซื้อบ้านนะครับเป็นช่วงของการสร้างครอบครัวใหม่เนี่ยก็สอดคล้องกันกับเป็นช่วงที่การบริโภคในประเทศไทยเนี่ยสามารถขยายตัวได้ดีนะครับและเศรษฐกิจไทยเนี่ยก็พึ่งพาการบริโภคเยอะนะครับในขณะที่ในทศวรรษถัดมาเป็นทศวรรษที่2020เนี่ยเมื่อพิจารณาดูจากฝั่งการผลิตแล้วเนี่ยเศรษฐกิจเราเนี่ยก็สามารถพึ่ง พาประชากรในกลุ่มที่เริ่มจะมีประสบการณ์ในการทํางานมีผลิตภาพในการผลิตค่อนข้างสูงนะครับจากการทํางานมาแล้วช่วงระยะเวลาหนึ่งเนี่ยก็มีประสบการณ์มากขึ้นเรื่อยๆนะครับคราวนี้สิ่งที่เราจะพูดถึงในวันนี้เนี่ยก็คือความน่ากังวลจริงๆใน10ปีนับจากนี้ไปเนี่ยประชากรทั้ง3กลุ่มที่ผมได้พูดถึงไปเนี่ย ที่เคยเป็นแรงขับเคลื่อนให้กับเศรษฐกิจไทยในช่วงก่อนหน้าเนี่ยจะเริ่มมีจํานวนลดลงนะครับแล้วก็เคลื่อนตัวไปอยู่ในกลุ่มคนที่สูงอายุแทนถ้าเราลองดูตัวเลขนะครับเราก็จะพบว่ากลุ่มคนเตรียมกเกษียณหรือกเกษียณอายุในอีก10ปีหลังจากนี้ไปเนี่ยจะเพิ่มขึ้นเป็นสัดส่วนกว่า4 0อร์ของประชากรทั้งประเทศนะครับซึ่งอันนี้เนี่ยจะสร้างความทา้าทายอย่างมากต่อดเศรษฐกิจไทยนะครับแล้วก็สร้างความเปลี่ยนแปลงเชิงโครงสร้างต่อเศรษฐกิจไทยเนี่ยในหลายๆมิติครับครับ การที่ตัวเลขคนเตรียมใะเกษียณอายุหรือว่าเกษียณอายุเกิน40%เนี่ยมันมีผลต่อเศรษฐกิจยังไงครมันถือว่ามีความน่าเป็นห่วงน่ากงังวลแค่ไหนครับแล้วก็ถ้าหากว่าจะส่งผลต่อเศรษฐกิจเนี่ยมันจะมีมิติไหนที่ได้รับผลกระทบบ้างครับครับ ถ้าเราพูดในแง่รวมๆก่อนเนี่ยจริงๆปัญหาสังคมสูงวัยเนี่ยก็เป็นที่พูดถึงกันมาค่อนข้างเยอะแล้วนะครับแต่ว่าประเด็นส่วนใหญ่ที่คนมักจะสนใจแล้วก็พูดถึงกันเนี่ยก็คือการเตรียมความพร้อมด้านสวัสดิการด้านระบบสาธารณสุขนะครับเพื่อ,อรองรับคนสูงวัยที่กําลังจะเพิ่มมากขึ้นนะครับหรือแม้แต่ในแง่ของภาระทางการคลังของภาครัฐเนี่ยที่จะเพิ่มขึ้นไปตามสวัสดิการของผู้สูงอายุเนี่ยที่จะต้องเพิ่มขึ้นนะครับแต่ว่า ในมุมของเราเองเนี่ยเราคิดว่าความน่ากังวลต่อเศรษฐกิจไทยจริงๆเนี่ยไม่ได้มีแค่นั้นนะครับเพราะว่าการก้าวเข้าไปสู่สังคมสูงวัยเนี่ยมันจะส่งผลกระทบในแง่ของเศรษฐกิจด้วยนะเราอาจจะคิดว่าเอ๊ะมันก็ดูไม่ได้เป็นปัญหานะเพราะว่าหลายๆประเทศเนี่ยก็เข้าสู่สังคมสูงวัยเต็มตัวเนี่ยเขาก็ยังสามารถอยู่ได้เหมือนเดิมนะแต่สิ่งที่เราลังนจะบอกเนี่ยคือ สถานการณ์ของประเทศไทยเนี่ยยังแตกต่างจากประเทศเหล่านั้นอยู่มากนะครับประเทศส่วนใหญ่ที่เข้าสู่สังคมสูงวัยเนี่ยมักจะเป็นประเทศที่พัฒนาแล้วแล้วก็มีรายได้ต่อหัวค่อนข้างสูงนะครับเราลองเปรียบเทียบดูอย่างประเทศญี่ปุ่นเนี่ยครับที่เข้าสู่สังคมสูงวัยเต็มตัวไปแล้วเนี่ยเขามีรายได้ต่อหัวเนี่ยอยู่ประมาณ49,0 0 0ื่นเก้าพันดอลลาร์ต่อปีนะครับหรือว่า1นึ่งล้านห้าแสนบาทต่อปีหมายความว่าอีกทางหนึ่งเนี่ย เราย้อนกลับมาดูประเทศไทยเนี่ยประเทศไทยเนี่ยมีรายได้เฉลี่ยต่อหัวเนี่ยแค่ประมาณ6,500 US อดอลลาร์นะครับหรือประมาณ2,000 0 0บาทต่อปีเท่านั้นเองอันนี้เนี่ยหมายความว่าเศรษฐกิจไทยเนี่ยเริ่มที่จะไม่มีแรงงานเพียงพอที่จะขับเคลื่อนเศรษฐกิจให้เดินหน้าต่อไปได้แล้วในขณะที่รายได้เราเนี่ยยังไม่ได้ก้าวเข้าไปอยู่ในกลุ่มที่เป็นประเทศที่มีรายได้สูงนะครับอันนี้ก็จะถือว่าไทยเนี่ยเป็นประเทศกําลังพัฒนาประเทศแรกๆที่เข้าสู่สังคมสูงวัยนะครับหรือที่เราเนี่ยพูดกันบ่อยมากว่าประเทศไทยเนี่ย กำลังจะแก่ก่อนรวยนะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็บอกได้เลยว่าภายใต้ข้อจํากัดทางด้านรายได้ที่เรามีอยู่ก่อนเนี่ยก็จะทําให้ผลกระทบต่อเศรษฐกิจกษษไทยเนี่ยเกิดขึ้นรุนแรงกว่าประเทศอื่นๆได้ในหล,หลายๆมิติครับครับปัญหาที่บอกว่าแก่ก่อนรวยนะครับจะไม่เกิดผลกระทบทางเศรษฐกิจหรือว,ว่าผลกระทบในเชิงโครงสร้างยังไงบ้างครับครับ ก็จากที่เราประเมินไว้นะครับที่เราบอกว่าการเข้าสู่สังคมสูงวัยแบบนี้เนี่ยจะทําให้เกิดการเปลี่ยนแปลงเชิงโครงสร้างตามมา4ประการนะครับสข้อแรกเนี่ยเป็นเรื่องของฝั่งการบริโภคนะครับ ในฝั่งในข้อแรกเนี่ยเราบอกว่าการบริโภคไทยเนี่ยจะเริ่มถึงจุดอิ่มตัวนะครับเราลองไปดูข้อมูลนะครับด้านการใช้จ่ายจากแบบสำรวจภาวะเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาตินะครับหรือที่เรียกว่า socio economic survey เนี่ยเราพบว่ากลุ่มคนวัยเตรียมกเกษียณอายุคืออายุ50-64ปีและหลังกเกษียณอายุคืออายุ65ปีขึ้นไปนะครับมีแนวโน้มที่จะบริโภคลดลงจากช่วงทางานเนี่ยถึงประมาณ 3,000- ถึง6,000บาทต่อเดือน เราลองเอาตัวเลขแบบนี้เนี่ยไปคำนวณกับจํานวนประชากรในแต่ละกลุ่มที่จะเปลี่ยนแปลงไปดูก็จะพบว่าประเทศไทยเนี่ยจะแทบไม่มีการเติบโตของการบริโภคเลยในช่วง10ปีหลังจากนี้ไปนะครับถามว่านี่มันหมายถึงอะไรนะครับถ้าเราลองดูตัวเลขการเติบโตของ GDP ไทยที่โตได้ประมาณสักปีละ3-4เในระยะหลังๆมาเนี่ย contribution หรือว่าแรงส่งที่มันได้มาจากการเติบโตของการบริโภคเนี่ยมีมากถึงประมาณ1.5-2หรคือคิดเป็นประมาณครึ่งหนึ่งเลยนะครับ S <S เพราะฉะนั้นความหมายของการที่การบริโภคไทยจะไม่เติบโตเลยเนี่ยก็หมายความว่ามันจะส่งผลต่อศักยภาพในการเติบโตของ GDP เนี่ยเยอะมากๆนะครับแล้วไม่ใช่แค่ด้านการบริโภคอย่างเดียวเนี่ยเมื่อตลาดไม่ขยายตัวแบบนี้นะครับความน่าสนใจในการที่จะดึงดูดให้ทั้งนักลงทุนต่างชาตินักลงทุนไทยเข้ามาลงทุนเนี่ยก็จะลดน้อยลงไปด้วยแล้ววันนี้เนี่ยก็จะกลับมากระทบกับ GDP ไทยอีกรอบหนึ่งนะครับพอเราเห็น การบริโภคที่น่าจะลดลงไปแล้วเนี่ยแน่นอนว่าอาจจะมีคําถามว่าแล้วต่อไปเนี่ยธุรกิจแบบไหนที่จะเป็นธุรกิจสามารถอยู่รอดในในสังคมที่มีคนสูงวัยมากขึ้นหรือว่าธุรกิจแบบไหนในที่กำลังจะตายกลายเป็นธุรกิจเก่ากับ ครับก็แน่นอนนะครับว่าเมื่อเราเนี่ยเริ่มโค <ste rocking> รงสร้างประชากรเราเนี่ยเริ่มเปลี่ยนแปลงไปอยู่ในกลุ่มสังคมสูงวัยมากขึ้นเนี่ยโครงสร้างการบริโภคเราเนี่ยก็จะเปลี่ยนแปลงตามไปด้วยนะเราลองไปดูข้อมูลสัดส่วนการบริโภคข,ของกลุ่มสูงอายุนะครับเมื่อเทียบกับกลุ่มที่เด็กกว่ารวมๆเนี่ยจะพบว่ามี2ออย่างนะครับที่ผู้สูงอายุเนี่ยจะมีการบริโภคเพิ่มขึ้นค่อนข้างเยอะเมื่อเทียบกับเด็ก อันแรกเนี่ยคือเป็นเรื่องของค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวกับการตกแต่งที่อยู่อาศัยตกแต่งบ้านเรือนการปรับปรุงบ้านอันนี้เนี่ยสาเหตุก็เพราะว่าผู้สูงอายุเนี่ยต้องใช้เวลาอยู่กับบ้านมากขึ้นนะครับค่าใช้จ่ายในส่วนนี้เนี่ยเขาก็จะใช้อกอไปมากขึ้นด้วยนะครับอันที่2เนี่ยก็ค่อนข้างชัดเจนว่าเป็นในเรื่องของค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการรักษาพยาบาลอ,อ่ยารักษาโรคต่ตางๆนะครับที่ผู้สูงอายุเนี่ยก็มีการใช้จ่ายในกลุ่มนี้เพิ่มขึ้นเหมือนกันเพราะฉะนั้นเนี่ยเราคิดว่าก็2กลุ่มนี้นะครับน ที่น่าจะได้ประโยชน์จากการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างประชากรเข้าสู่สังคมสูงวัยนะครับครับและมีธุรกิจแบบไหนครับที่อาจจะไม่สามารถอยู่รอดได้ในอนาคตครับครับในฝั่งที่ผู้สูงอายุจะบริโภคลดลงเนี่ยเราก็ไปดูในลักษณะเดียวกันนะครับแล้วก็พบว่าผู้สูงอายุเนี่ยมีแนวโน้มจะบริโภคสินค้ากลุ่มเกี่ยวกับยานพาหนะนะครับเช่นพวกรถยนต์นะครับการเดินทางการสื่อสารรวมไปถึงอาหารเครื่องดื่มเสื้อผ้าเครื่องแต่งกายนะครับซึ่ง ธุรกิจกลุ่มนี้เนี่ยถ้าเราลองย้อนดูในอดีตเนี่ยมันเคยเป็นกลุ่มธุรกิจที่เป็นแรงขับเคลื่อนหลักๆให้กับเศรษฐกิจไทยนะครับเราลองดูสัดส่วนของมันเนี่ยก็คือเฉพาะธุรกิจรถยนต์และส่วนประกอบเนี่ยก็มีขนาดใหญ่ถึงประมาณ12%ของ GDP แล้วนะครับเพราะฉะนั้นไอาการที่การบริโภคเราเปลี่ยนแปลงไปแบบนี้แล้วเราคิดว่ากลุ่มธุรกิจกลุ่มนี้เนี่ยคงจะเติบโตเหมือนเดิมได้ยากและมีโอกาสที่จะหดตัวลงด้วยซ้ำเนี่ยนะครับก็จะทําให อ่อันนี้กระทบกับความสามารถในการเติบโตของเศรษฐกิจไทยค่อนข้างมากนะครับคิดแล้วเนี่ยอันที่มีโอกาสถดตัวเนี่ยเราว่าเราประเมินไ้ว่ารวมกันเนี่ยสัดส,ส่วนประมาณ30%ของ GDP นะครับซึ่งก็ใหญ่มากซึ่งอันนี้ก็จะส่งผลต่อเนื่องไปทั้งผู้ประกอบการรายใหญ่รายเล็กนะครับรวมถึงธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องในห่วงโซ่การผลิตเนี่ยที่จะได้รับผลกระทบและก็การจ้างงานในอุตสาหกรรมเหล่านั้นเนี่ยก็จะได้รับผลกระทบตามไปด้วยครับครับ เรื่องของผลกระทบทางเศรษฐกิจจากสังคมสูงวัยเนี่ยเราเห็นไป2ข้อแล้วนะครับก็คือเรื่องแรกแรงขับเคลื่อนจากการบริโภคเนี่ยอาจจะเริ่มถึงจุดอิ่มตัวหรือว่าจะมีการชะลอลงไปเรื่องที่2เราเห็นภาพแล้วว่าอุตสาหกรรมไหนเนี่ยจะได้รับผลกระทบนอกจาก2เรื่องนี้ครับมีเรื่องไหนที่เราต้องกังวลเพิ่มเติมอีกครับครับก็จะเป็นประเด็นถัดมานะครับที่เราประเมินเอาไว้ว่า สี่อีกตัวแปรหนึ่งที่จะได้รับแรงกดดันค่อนข้างเยอะเนี่ยก็คือเรื่องของอัตรางเงินเฟ้อนะครับที่จะมีโอกาสชะลอลงไปได้มากกว่าเดิมนะครับถ้าเราลองไปดูตัวอย่างจากประเทศญี่ปุ่นนะครับว่าประเทศญี่ปุ่นเนี่ยเป็นประเทศที่เข้าสู่สังคมสูงวัยไปแล้วอย่างสมบูรณ์เนี่ยเราก็เห็นว่าเงินเฟ้อของประเทศญี่ปุ่นเนี่ยครับก็อยู่ในช่วงที่ติดลบเล็กน้อยเนี่ยหรืออยู่ใกล้ๆกล้ศูนย์มาโดยตลอดนะไม่ว่าในขณะนั้นเนี่ยเอ่อธนาคารกลางของญี่ปุ่นนะครับอาจจะมีการดําเนินนโยบายเพิ่มเติม นะัอย่างเช่นการอัดฉีดสภาพคล่องเพิ่มเข้าไปในระบบเศรษฐกิจผ่านนโยบายที่เรียกว่า quantitative easing หรือว่า QE เนี่ยแต่ก็ไม่ได้ทําให้เงินเฟอ้อเนี่ยมันเพิ่มขึ้นมาได้อย่างมีนัยสาคัญนะเพราะฉะนั้นอันนี้เป็นตัวอย่างว่าในประเทศที่เข้าสู่สังคมสูงไวัยไปแล้วเต็มตัวเนี่ยไม่ว่าเราจะทํานโยบายแบบไหนเนี่ยก็ยากที่จะไปดึงให้ตัวเงินเฟ้อเนี่ยมันกลับมาขยายตัวได้ดีเหมือนเก่านะครับซึ่งเราย้อนกลับมาดูประเทศไทยเนี่ยครับเราก็พบว่า ไทยเนี่ยมีแนวโน้มที่จะเจอเหตุการณ์คล้ายๆกันนะครับดูตัวเลขเงินเฟ้อของไทยเนี่ยอยู่ในระดับต่ํากว่าเป้าหมายของธนาคารในประเทศไทยเนี่ยต่อเนื่องมาค่อนข้างนานแล้วนะครับเอ,อ่อต่ำกว่าขอบล่างนะครับที่ระดับ1%เพราะฉะนั้นมองไปข้างหน้าต่อไปอีกเนี่ยเราคาดว่ากําลังซื้อของคนเนี่ยก็จะยิ่งชะลอตัวลงไปนะครับเมื่อกําลังซื้อของคนชะลอตัวลงไปก็จะส่งผลให้ในแง่ของผู้ประกอบการนะครับจะมีอํานาจในการต่อรองราคาเนี่ย ลดลงเพราะว่าคนเนี่ยก็ไม่ได้ต้องการซื้อสินค้าของเขาแล้วครับอันนี้เนี่ยเราคงเห็นทั้งตัวเลขกําไรของผู้ประกอบการในธุรกิจเหล่านั้นเนี่ยแล้วก็การลงทุนในกลุ่มธุรกิจที่รับผลกระทบเนี่ยคงจะค่อยๆชะลอตัวลงไปตามอุปสงค์ที่ลดลงครับครับการที่เงินเฟอ้อต่ำเนี่ยก็คือส่งผลให้ความน่าสนใจความดึงดูดในการลงทุนทั้งในมุมมองของจากในประเทศแล้วก็ต่างประเทศลดลงไปด้วยนะครับใช่แล้วครับทีนี้มาดูเรื่องของแรงงานบ้างฮะ มีมิติไหนบ้างครับที่ได้รับผลกระทบจากเรื่องแรงงานครับครับก็อันนี้จะเป็นผลกระทบอย่างสุดท้ายเกี่ยวกับเศรษฐกิจที่เราประเมินเอาไว้นะครับคือในแง่ของทรัพยากรการผลิตที่โดยปกติเนี่ยถ้าเราจะต้องการผลิตสินค้านะครับเราก็ต้องการทั้งเครื่องจักรแรงงานเทคโนโลยีนะครับมารวมกันเนี่ยเพื่อที่จะผลิตสินค้าชิ้นหนึ่งขึ้นมาได้ผลกระทบที่กำลังจะเกิดขึ้นเนี่ยคือในแง่ของจํานวนแรงงานที่จะลดลงไป และผลิตภาพแรงงานของคนสูงอายุเนี่ยที่จะลดลงเมื่อเทียบกับคนวัยหนุ่มสาวด้วยนะครับซึ่งอันนี้เนี่ยทาง IMF นะครับก็ได้ประเมินเอาไว้นะครับว่าผลกระทบในส่วนนี้จะกระทบกับเศรษฐกิจไทยในช่วงปี2020 2050เนี่ยให้เติบโตได้ต่ำลงไปอีกประมาณ0.7ครับครับ เมื่อสักครู่นี้ที่เราพูดกันไปเนี่ยเป็นผลกระทบที่เกิดขึ้นในภาคเศรษฐกิจจริงหรือว่า real sector นะครับทีนี้ในประเด็นเรื่องของเงินเฟอ้อก็ไปเกี่ยวข้องกับการใช้นโยบายการเงินด้วยทีนี้มาดูในภาคการเงินบ้างครับว่าปัญหาสังคมสูงวัยเนี่ยส่งผลต่อนโยบายเศรษฐกิจหรือว่าภาวะทางภาคการเงินของไทยยังไงครับ ครับแต่อันนี้เนี่ยผมขอแบ่งออกเป็นสองส่วนนะครับส่วนแรก,กคือผลกระทบที่จะเกิดขึ้นกับตลาดการเงินนะครับส่วนของตลาดการเงินเองเนี่ยก็จะมีตัวแปรสองตัวที่สําคัญทางเศรษฐกิจนะครับที่จะได้รับผลกระทบไปเนี่ยอันแรกเลยเนี่ยก็คือผลกระทบที่จะเกิดขึ้นกับอัตราดอกเบี้ยนะครับอย่างที่เราพูดกันไปแล้วเมื่อกี้นี้นะครับว่าในการที่โครงสร้างประชากรเปลี่ยนแปลงไปเนี่ยจะทําให้ทั้งการบริโภคและการลงทุนเนี่ยชะลอตัวลงไปเยอะนะครับในขณะที่เรามองอีกมุมหนึง่ง คนส่วนใหญ่เนี่ยจะเริ่มเข้าไปอยู่ในกลุ่มที่เตรียมตัวเกษียณมากขึ้นอันนี้เนี่ยก็จะทําให้เขาเนี่ยต้องมีการออมเงินเพื่อที่จะเตรียมตัวที่จะเข้าสู่วัยเกษียณที่รายได้เขาจะเริ่มลดลงไปมากขึ้นด้วยนะครับเหตุการณ์แบบนี้เนี่ยถ้าเรามองอีกมุมหนึ่งเนี่ยการลงทุนที่ลดลงไปนะครับก็เหมือนกับดีมานต่อเงินทุนที่จะน้อยลงไปด้วยในขณะที่การออมที่เพิ่มสูงขึ้นเนี่ยก็เหมือนกับซัพพลายของเงินทุนเนี่ยที่จะเพิ่มขึ้นด้วย นะครับเพราะฉะนั้นไอตัวอัตราดอกเบี้ยซึ่งเป็นราคาของตลาดเงินเนี่ยก็จะปรับตัวต่ําลงนะครับตามดีมานที่ลดน้อยลงแล้วก็ตามสัพพลายที่มันเพิ่มสูงขึ้นไปเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็จะเห็นว่าในประเทศที่ก้าวเข้าสู่สังคมสูงวัยเนี่ยอัตราดอกเบี้ยเนี่ยก็จะอยู่ในระดับที่ค่อนข้างต่ตําต่อเนื่องยาวนานนะครับอ,อีกส่วนหนึ่งนะครับที่จะรับได้รับผลกระทบและก็ส่งผลกับเศรษฐกิจค่อนข้างเยอะเหมือนกันเนี่ยก็คือในแง่ของอัตราแลกเปลี่ยนนะครับ ถ้าประเทศเราเนี่ยอย่างที่บอกไปแล้วนะครับว่าการลงทุนการบริโภคเนี่ยจะชะลอตัวลงไปนะครับอันนี้เนี่ยมันจะสะท้อนออกมาในรูปของการนําเข้าที่ลดน้อยลงนะครับซึ่งเป็นเหตุการณ์ที่เราเจอมาเอ,อ่อค่อนข้างเยอะในระยะหลังๆเนี่ยว่าการนําเข้าเราหดตัวลงเยอะนะครับก็จะไปทําให้การส่งออกเนี่ยมากกว่าการนําเข้านะครับและดุลบัญชีเดินสะพัดเราเนี่ยก็จะมีน้โนมเกินตุนต่อเนื่องนะครับซึ่งปัจจัยนี้เองเนี่ย จะเป็นแรงกดดันให้ค่าเงินบาทเนี่ยมันแข่งค่าขึ้นต่อไปในระยะยาวนะครับและกะ็ถ้าค่าเงินบาทแข่งค่าขึ้นต่อไปแบบนี้เนี่ยผลกระทบที่จะเกิดขึ้นกับเศรษฐกิจเนี่ยก็จะเป็นผลกระทบในแง่ของทั้งความสามารถในการแข่งขันของผู้ส่งออกนะครับแล้วก็การส่งออกเนี่ยก็จะได้รายรับในรูปเงินบาทเนี่ยที่ลดลงไปด้วย ครับก็เพราะว่าประเทศไทยเนี่ยเป็นประเทศที่มีสัดส่วนในการส่งออกภาคสินค้าแล้วก็บริการในสัดส่วนที่สูงนะฮะยิ่งเงินบาทมีแนวโน้มแข็งค้าขึ้นมาเท่าไหร่เศรษฐกิจไทยก็จะได้รับผลกระทบไปด้วยนะครับใช่ครับจริงๆแล้วถ้าเราพูดถึงจุดนี้เนี่ยเราก็จะเห็นว่าทั้งการบริโภคการลงทุนแล้วก็การส่งออกเนี่ยจะเริ่มแข่งขันได้ยากในช่วง1ิปีหลังจากนี้ไปนะครับ มีประเด็นที่น่าสนใจกับเรื่องของภาวะสังคมสูงวัยกับเรื่องอัตราดอกเบีย้ยครับเมื่อสักครู่นี้คุณนิวได้บอกแล้วว่าแนวโน้มอ,อัตราดอกเบีย้ยที่ต่ำเนี่ยนะฮะก็จะส่งผลต่อภาคการเงนินด้วยขณะเดีวยวกันคนสูงอายุเนี่ยมีแนวโน้มในการบริโภคในการใช้จ่ายเงินน้อยลงไป แล้วก็อาจจะต้องเก็บออมเงินกันมากขึ้นนะฮะทีนี้เนี่ยการเก็บออมเงินของคนสูงอายุก็มีข้อจํากัดเพราะว่าไม่สามารถไปลงทุนในสินทรัพย์เสี่ยงได้อาจจะไปเน้นการลงทุนในสินทรัพย์ปลอดภัยนะครับแล้วก็ยิ่งอัตราดอกเบี้ยที่ต่ําแบบนี้เนี่ยก็ยิ่งทําให้ผลตอบแทนที่คนสูงอายุได้รับก็จะน้อยลงไปด้วยกับภาวะของอัตราดอกเบี้ยที่ต่ํานะครับใช่แล้วครับ ก็จริงๆแล้วก็ต่อเนื่องมาเลยนะครับว่าจากกระดอกเบีย้ยที่ต่ำผู้สูงอายุได้อ่อรับเงินค่อนข้างน้อยจากผลตอบแทนที่ต่ำวันนี้เนี่ยมันก็ไปสร้างความท้าทายต่อนโยบายเศรษฐกิจโดยเฉพาะนโยบายการเงินเนี่ยที่เพิ่มมากขึ้นด้วยนะครับขออนุญาตอ่อพูดคร่าวๆนะครับว่าถ้าเรามองในฝั่งของนโยบายการคลังนโยบายการเงินเนี่ยคือโดยปกติในช่วงที่เศรษฐกิจเราเกิดวิกฤตอย่างเช่นในปัจจุบันน,นะครับเราต้องหวังพึ่งทาให้ภาครัฐเนี่ยมีการใช้จ่ายมากขึ้น นะครับหรือว่าธนาคารกลางซึ่งของประเทศไทยก็คือธนาคารแห่งประเทศไทยเนี่ยมีการลดอัตราดอกเบี้ยนะเพื่อที่จะกระตุ้นให้เกิดการบริโภคการลงทุนนะครับสิ่งที่จะเกิดขึ้นหลังจากนี้เนี่ยก็คือผลต่อเศรษฐกิจจากนโยบายเหล่านี้เนี่ยจะเริ่มลดลงไปนะครับจากพฤติกรรมการบริโภคของคนสูงอายุที่เริ่มเปลี่ยนไปนะครับมีการบริโภคลดลงรวมถึงกลุ่มคนสูงอายุเนี่ยก็ไม่ใช่กลุ่มคนที่ได้รับประโยชน์จากนโยบายเศรษฐกิจเหล่านี้โดยตรง คราวนี้อีกภาพหนึ่งที่จะเป็นความท้าทายของธนาคารกลางเนี่ยก็คือเรื่องอัตราดอกเบีย้ยเมื่อสักครู่นี้นะครับว่าเราลองคิดภาพว่าธนาคารกลางเนี่ยโดยปกติแล้วเขาลดอัตราดอกเบีย้ยเพื่อต้องการที่จะกระตุ้นเศรษฐกิจนะครับแต่ว่าเมื่อคนเนี่ยเข้าสู่กลุ่มสังคมสูงวัยเยอะเนี่ยมันก็จะไปสร้างผลข้างเคียงที่จะเกิดขึ้นต่อกลุ่มคนสูงอายุด้วยเพราะว่ากลุ่มคนที่สูงอายุเนี่ยอาจจะ ส่วนใหญ่นะครับอาจจะเป็นกลุ่มคนที่พึ่งพารายได้หลักๆมาจากอัตราดอกเบีย้ยหรือหลักจากดอกเบีย้ยที่เขาได้รับาจากเงินฝากตามธนาคารนะครับซึ่งการที่ธนาคารกลางไปลดดอกเบีย้ยเนี่ยก็จะไปส่งผลให้รายได้ของคนกลุ่มนี้ลดลงนะครับแล้วก็อาจจะทำให้การบริโภคของคนกลุ่มนี้เนี่ยลดลงตามไปครับซึ่งก็จะเป็นความท้าทายของนโยบายการเงินในช่วงหลังจากนี้ไปด้วยครับ ครับถ้าดูจากการใช้ในโยบายเศรษฐกิจนะครับทั้งในเรื่องของการเงินการคลังเนี่ยเราก็จะเห็นว่าแนวโน้มรายได้ที่รัฐบาลจะเก็บได้ต่อไปในอนาคตจากภาวะสังคมผู้สูงวัยเนี่ยก็จะมีแนวโน้มที่ลดลงไปนะฮะไม่ว่าจะเป็นการจับใจใช้สอยที่น้อยลงไปการทํางานที่น้อยลงภาครัฐอาจจะจัดเก็บภาษีได้น้อยลงไปนะครับทีนี้ในฝั่งของรายจ่ายบ้างครับในภาวะสังคมสูงวัยเนี่ยการใช้จ่ายงบประมาณของภาครัฐมีอะไรที่เราจะต้องจับตากันบ้างครับครับก็ จากที่เราทราบมาดีนะครับว่าเมื่อคนเข้าสู่สังคมสูงวัยมากขึ้นเนี่ยรัฐเนี่ยก็จะต้องมีภาระในแง่ของสวัสดิการที่จะต้องอเพิ่มขึ้นให้กับสังคม คนที่กลุ่มคนสูงวัยนะครับซึ่งก็จะหลีกเลี่ยงไม่ได้แน่นอนนะที่ภาระของภาครัฐเนี่ยจะเพิ่มขึ้นในขณะที่มุมหนึ่งนะครับที่ตัวฐานภาษีที่รัฐบาลจะเก็บได้เองเนี่ยก็จะค่อยๆลดลงไปเรื่อยๆนะครับซึ่งถามว่าอันนี้เนี่ยมันส่งผลอะไรนะรอันนี้เนี่ยจะส่งผลค่อนข้างสําคัญกับความสามารถในการรองรับช็อคทางเศรษฐกิจที่จะเกิดขึ้นในอนาคตนะครับ เราลองจินตนาการภาพว่าถ้าในอนาคตรเราเจอวิกฤตทางเศรษฐกิจที่ค่อนข้างรุนแรงอย่างในปัจจุบันเนี่ยความสามารถที่รัฐจะออกนโยบายเพื่อที่จะมาช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจเนี่ยก็จะมีลดน้อยลงไปนะครับเพราะฉะนั้นในแง่นี้เองเนี่ยความสําคัญอีกอย่างหนึ่งที่รัฐอาจจะต้อง เตรียมตัวตั้งแต่วันนี้นะครับก็คือการเพิ่มพื้นที่ในการดําเนินนโยบายแนละไม่ว่าจะผ่านในแง่ของการตัดรายจ่ายที่อาจจะไม่ได้จําเป็น,นรหรือว่าการขยายฐานภาษีให้ครอบคลุมมากขึ้นเนะี่ยก็จะถือเป็นเรื่องสําคัญนะครับที่เราจะสามารถรองรับความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้นได้ในอนาคต ต่อไปนะครับเราจะเห็นว่ารายได้ของภาครัฐอาจจะมีการจัดเก็บได้น้อยลงไปรายจ่ายอาจจะมีการเพิ่มมากขึ้นแน่นอนว่าจะต้องมีการปรับเปลี่ยนนโยบายการเงินการคลังนะครับแต่สิ่งที่เราเกังวลกันก็คือถ้าหากว่าสังคมสูงวัยเกิดขึ้นจริงแล้วใน10ปีข้างหน้าเนี่ยแนวโน้มการเติบโตของเศรษฐกิจไทยจะเป็นยังไงจะน่าเป็นห่วงแค่ไหนครับครับก็อ,อย่างที่เราบอกมาทั้งหมดนะครับว่าหลักๆเนี่ยเศรษฐกิจก็จะโดนกระทบจากทั้งฝั่งการบริโภคการลงทุน นะครับแล้วก็ต่อเนื่องมาที่ค่าเงินบาทแข็งก็กลับมากระทบการส่งออกอีกนะครับในะอีกทางหนึ่งเนี่ยก็กระทบในฝั่งของแรงงานด้วยที่แรงงานเราจะหายไปและอาจจะไม่เพียงพอที่จะมาะขับเคลื่อนให้เกิดภาคให้ภาคการผลิตเนี่ยขับเคลื่อนแล้วก็ให้เศรษฐกิจเนี่ยเดินหน้าต่อไปได้นะครับทาง KKP Research เองเนี่ยก็ได้มีการประเมินเอาไว้นะครับว่าผลกระทบในส่วนนี้เนี่ยจะทําให้ศักยภาพการเติบโตของเศรษฐกิจไทยเนี่ยลดต่ําลงจาก ที่ปัจจุบันเนี่ยอาจจะโตได้สักประมาณ3%กว่าๆเนี่ยจะเหลืออยู่แค่ช่วงประมาณ2.6-2.8%นะครับอันนี้เนี่ยจริงๆแล้วยังไม่ได้นับรวมผลกระทบทางอ้อมที่อาจจะประเมินได้ค่อนข้างยากนะครับไม่ว่าจะจากใน การดึงดูดการลงลงทุนเนี่ยจากนักลงทุนต่างชาตินักลงทุนในประเทศเนี่ยที่ลดลงเนี่ยซึ่งเรายังไม่แน่ใจว่าผลในส่วนนี้มันจะใหญ่แค่ไหนนับซึ่งถ้านับรวมไปทั้งหมดเนี่ยก็เรียกได้ว่าค่อนข้างน่ากังวลนะครับเกี่ยวกับออความสามารถในการเติบโตของเศรษฐกิจไทยในช่วงหลังจากนี้ไปแน่นอนนะครับว่าทาง KK Research ấy, ก็ได้มีการประเมินแล้วก็มองไปอีก10ปีข้างหน้านั่นอาจจะหมายความว่าเราอาจจะมีเวลาอีกประมาณสัก10ปีเนี่ยในการเตรียมตัวเตรียมความพร้อมเพื่อรับมือกับสังคมผู้สูงอายุที่กําลังจะเกิดขึ้นนะครับ ถ้าหากว่าเรามองเหตุการณ์ที่จะเกิดขึ้นครั้งนี้เป็นวิกฤตรครับเราจะอาศัยวิกฤตครั้งนี้เนี่ยเป็นโอกาสในการเปิดรูปหรือว่าเปลี่ยนแปลงโครงสร้างของเศรษฐกิจไทยได้อย่างไงบ้างทาง KKP Research มีข้อเสนอ UE ทางนายโยบายทั้งต่อภาครัฐหรือว่าต่อภาคเอกชนในการปรับตัวเพื่อรับมือกับวิกฤตในครั้งนี้ยังไงครับครับก็จริงๆที่เราพูดมาทั้งหมดเนี่ยก็เหมือนกับว่าอันนี้เนี่ยจะกระทบกับเศรษฐกิจไทยรุนแรงมากนะครับเป็นวิกฤตที่ค่อนข้างรุนแรงเนี่ย แต่มันก็ไม่ได้แย่ไปสมดสักทีเดียวนะครับมองอีกทางหนึ่งเนี่ยก็เป็นโอกาสนะครับที่จะทําให้เราเนี่ยได้กลับมาประเมินตัวเองอย่างจริงจังนะครับไม่ว่าจะเป็นภาครัฐหรือว่าภาคธุรกิจเนี่ยว่าจุดแข็งจุดอ่อนจริงๆของประเทศไทยเนี่ยคืออะไรนะครับแล้วเราควรที่จะเติมจุดไหนเนี่ยเพื่อที่จะให้เศรษฐกิจไทยเนี่ยมันสามารถเดินหน้าต่อไปได้ในะระยะยาวนะครับทาง KKP Research เองเนี่ยก็มีการประเมินเอาไว้นะครับว่าภาครัฐหลักๆเลยเนี่ยคงจะต้องหาปัจจัยอื่นๆ มาทดแทนแรงงานที่กําลังจะหายไปนะเพราะไม่อย่างนั้นแล้วเนี่ยไอแรงขับเคลื่อนของเศรษฐกิจไทยเนี่ยที่จะหายไปเนี่ยจะเป็นสัดส,ส่วนใหญ่มากและจะทำให้เศรษฐกิจไทยเนี่ยโตได้ต่ําต่อไปเรื่อยๆนะถามว่ารัฐจะทํายังไงได้นะครับก็มีอยู่4ข้อด้วยกันนะครับที่เราทํามานะครับอันที่1เนี่ยเมื่อแรงงานหายไปเนี่ยรัฐจะต้องมีความพยายามที่จะหาแรงงานมาทดแทน อันนี้ก็อาจจะสามารถทําได้ผ่านกับการปฏิรูปกฎหมายเคลื่อนรายแรงงานระหว่างประเทศนะครับให้แรงงานโดยเฉพาะแรงงานมีฝีมือเนี่ยเข้ามาทํางานในประเทศได้อันนี้ก็จะทําให้ไทยเนี่ยสามารถใช้ประโยชน์จากประเทศที่กําลังแรงงานยังขยายตัวได้ดีอยู่มาเป็นแรงขับเคลื่อนให้กับเศรษฐกิจไทยนะครับ อันที่2เนี่ยคือเราต้องพยายามเปลี่ยนหน้าตาอุตสาหกรรมนะครับจากอุตสาหกรรมที่มีการใช้แรงงานเข้มข้นนะครับหรือที่เราเรียกว่า labor intensive เนี่ยไปเป็นอุตสาหกรรมที่เน้นการใช้เครื่องจกักรใช้เทคโนโลยีใช้องค์ความรู้มากขึ้นนะครับอันนี้ก็จะช่วยบรรเทาทดแทนตัวแรงงานที่กำลังจะหายไปได้นะครับอันที่3เนี่ยที่ก็สำคัญไม่แพ้กันเนี่ยก็คือนโยบายอุตสาหกรรมเนี่ยควรมีการลด การกีดกันที่ไม่จําเป็นนะครับเพื่อส่งเสริมให้ภาคเอกชนเนี่ยได้มีการแข่งขันกันอย่างเต็มที่นะครับโดยเฉพาะในภาคบริการและก็ภาคการผลิตเนี่ยเพื่อที่จะเออให้เขาเนี่ยสามารถสร้างนวัตกรรมหรือว่าเทคโนโลยีใหม่ๆขึ้นมานะครับและสุดท้ายนะครับก็เออเมื่อแรงงานเราหายไปเนี่ยก็ต้องเพิ่มความสามารถของแรงงานให้เพิ่มขึ้นนะครับเราลองคิดง่ายๆว่าในอดีตเนี่ยแรงงานหนึ่งคนอาจจะผลิตของได้สิบชิ้นนะครับเราต้องเพิ่มให้เขาเนี่ยสามารถผลิตของได้ยี่สิบชิ้น เพื่อที่จะทดแทนไอ้ส่วนของแรงงานที่กําลังจะเก้าไปเป็นกลุ่มคนสูงอายุนะครับซึ่งอันนี้เนี่ยอาจจะต้องเริ่มทําตั้งแต่วันนี้นะครับเริ่มทําตั้งแต่การในแง่ของการปฏิรูปการศึกษานะครับเพื่อเพิ่มทักษะของแรงงานเนี่ยให้สอดคล้องกับโลกในยุคศตวรรษที่11รวมถึงสอดคล้องกับโครงสร้างเศร,รษฐกิจที่กําลังจะเปลี่ยนแปลงไปด้วยนะครับอันนั้นเนี่ยก็จะเป็นในส่วนของภาครัฐนะครับในอีกมุมนึงนะครับก็จะเป็นของในแง่ของภาคธุรกิจนะครับภาคธุรกิจเองเนี่ย <ived. S 1> ก็ดูเหมือนจะโดนกระทบเยอะ แต่ก็เช่นเดียวกันนะว่าก็เป็นโอกาสให้ธุรกิจเนี่ยกลับมาประเมินตัวเองนะครับแล้วธุรกิจที่สามารถเข้าใจสภาพแวดล้อมปรับตัวได้เร็วตามเทคโนโลยีตามโครงสร้างการบริโภคเนี่ยก็จะเป็นธุรกิจที่สามารถเติบโตต่อไปได้ดีในอนาคตนะครับซึ่งเราก็แบ่งออกมาเป็น3กลุ่มด้วยกันนะครับกลุ่มแรกเนี่ยคือธุรกิจที่ผลิตสินค้าสําหรับตลาดในประเทศเนี่ยก็จะต้องเปลี่ยนจากตลาดที่ขยายตัวได้ดีในกลุ่ม สินค้าของคนวัยทํางานสร้างครอบครัวนะครับเช่นกลุ่มรถยนต์อาหารเครื่องแต่งกายเนี่ยจะเปลี่ยนไปเป็นสินค้าสําหรับกลุ่มผู้สูงอายุมากขึ้นนะครับไม่ว่าจะเป็นผลิตภัณฑ์ดูแลสุขภาพเวชภัณฑ์หรือว่าธุรกิจอื่นๆที่เกี่ยวเนื่องนะครับสำหรับธุรกิจที่ส่งออกไปที่ตลาดต่างประเทศเนี่ยก็ต้องเปลี่ยนจากการเน้นแต่การแข่งขันด้านราคาและก็ความได้เปรียบจากค่าเงินเนี่ย ไปเป็นการพัฒนาเทคโนโลยีนะครับแล้วก็สร้างสินค้าที่มีมูลค่าเพิ่มเนี่ยมาทดแทนแรงงานที่จะหายไปอันนี้เนี่ยก็จะเป็นการเพิ่มความสามารถที่แท้จริงในการแข่งขันสําหรับธุรกิจไทยนะครับสุดท้ายเนี่ยก็คือภาคบริการนะครับที่เราอาจจะต้องเปลี่ยนไปเน้นการให้บริการผู้สูงอายุมากขึ้นนะครับไม่ว่าจะเป็นการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพนะครับในแง่ของการเรียนรู้ตลอดชีวิตธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการดูแลผู้สูงอายุ กิจกรรมยามว่างสําหรับผู้สูงอายุนะครับแล้วในฝั่งของผลิตภัณฑ์ทางการเงินเองเนี่ยก็ต้องเปลี่ยนแปลงไปเพื่อตอบโจทย์ความต้องการของกลุ่มผู้สูงวัยที่ต้องการที่จะออมเงินมากขึ้นเนี่ยเพื่อเตรียมตัวกเกษียณอายุด้วยครับ ครับอันนี้ก็เป็นข้อเสนอเรื่องการปรับตัวนะครับทั้งของภาครัฐแล้วก็ภาคเอ,ก,อกชนนะครับสุดท้ายนี่ครับถ้าหากว่าเราจะสรุปส่งท้ายกันกับเรื่องของทศวรรษถัดไปของไทยที่ธุรกิจแบบไหนหรือว่าการปรับตัวของภาครัฐจะเป็นอย่างไรเนี่ยเมื่อคนไทยอีกกว่า40%จะเข้าสู่วัยเกษียณนะครับจะมีรายงานที่หายไปด้วยเราจะปรับตัวจะพัฒนาโครงสร้างทางเศรษฐกิจไทยอย่างไร KKP Research มีข้อสรุปตรงนี้ยังไงครับครับอันแรกเลยเนี่ย ก็อยากจะบอกว่าไม่อยากให้คิดว่าเรื่องสังคมสูงวัยนี้เป็นเรื่องไกลตัวนะครับเพราะว่าถ้าเราลองเปรียบเทียบกับวิกฤตล่าสุดอย่างโควิด -19 แล้วเนี่ยอันนั้นเนี่ยเป็นวิกฤตที่เห็นผลชัดเจนแล้วก็มีคนตกงานเยอะมากนะครับแต่ว่าเรื่องของการเข้าเข้าสู่สังคมสูงวัยเนี่ยเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นช้าๆโดยที่เราไม่รู้ตัวนะครับถ้าเกิดว่าเราไม่นึกถึงมันตั้งแต่วันนี้เนี่ย มื่อถึงจุดหนึ่งเนี่ยก็อาจจะสายไปเกินกว่าที่จะแก้แล้วนะครับในส่วนของเราเองที่เป็นในฐานะคนทั่วๆไปเนี่ยการวางแผนเกษยียณอายุนะครับโดยเฉพาะการออมการจัดการเกี่ยวกับสินทรัพย์เพื่อเตรียมใช้นยามเกษยียณเนี่ยก็เป็นเรื่องสําคัญคอีกเรื่องหนึ่งก็คือการเรียนรู้ตลอดเวลานะครับเพื่อเตรียมตัวรับมือกับการเปลี่ยนแปลงใหม่ๆที่จะเกิดขึ้นแล้วก็พัฒนาทักษะที่จําเป็นสําหรับอนาคตอยู่ตลอดนะครับท้ายที่สุดที่สําคัญเนี่ยก็คือ ภาครัฐนะครับที่ค่อนข้างชัดเจนว่าเศรษฐกิจเราเนี่ยจะต้องการการปฏิรูปเพื่อที่จะให้เดินหน้าต่อไปได้นะในฝั่งที่เกิดจากผลกระทบขอจากสังคมสูงวัยเนี่ยรัฐเนี่ยก็จําเป็นที่จะต้องออกนโยบายนะที่จะนําทางให้ เศรษฐกิจเนี่ยหาเครื่องดนอื่นเนี่ยมาทดแทนแรงงานที่จะหายไปนะับเศรษฐกิจเราเนี่ยอาจจะต้องเปลี่ยนจากการเน้นแต่เฉพาะจํานวนนะครับเป็นเน้นคุณภาพความคิดสร้างสรรค์ประสิทธิภาพในการผลิตนะเพื่อสร้างสินค้าที่มีมูลค่าเพิ่มที่สูงขึ้นแล้วก็ทดแทนแรงงานที่จะลดลงไปแน่นอนนะครับว่านโยบายหนึ่งที่สำคัญที่สุดที่จะทําให้อ,อ่าเรื่องเหล่านี้เป็นจริงได้เนี่ยก็คือการเปิดให้มีการแข่งขันอย่างเสรีนะเพื่อเพิ่มการพัฒนาเทคโนโลยีใหม่ๆให้เกิดขึ้นได้จริงในประเทศไทยครับครับวันนี้ขอบพระคุณคุณรัฐกิจมากเลยนะครับ ขอบคุณครับครับสวัสดีครับสวัสดีครับ,รบและนี่คือบทสัมภาษณ์ของคุณรัฐกิจลาบอุดมการนักวิเคราะห์จาก KKP Research โดยเกียรตินาคินพัทระผู้จัดทำบทวิเคราะห์ทศวรรษถัดไปของไทยธุรกิจโตอย่างไรเมื่อคนไทยกว่า40เเข้าสู่วัยเกษียณซึ่งในอีก10ปีข้างหน้านี้นะครับ โครงสร้างทางเศรษฐกิจของไทยก็จะเปลี่ยนไปคนไทยมากกว่า40%จะเข้าสู่วัยเกษตรและเตรียมเกษยียณการบริโภคจะเริ่มชะลอโตลงอย่างมีนันยสําคัญตลาดสินค้าในประเทศจะไม่เติบโตมากเหมือนในอดีตและการขาดแคลนแรงงานก็จะซ้ําเติมให้ไทยดึงดุดการลงทุนได้น้อยลงโดยธุรกิจดั้งเดิมนะครับที่เคยเป็นแรงขับเคลื่อนทางเศรษฐกิจของไทยเช่นรถยนต์อาหารและเครื่องดื่มหรือว่าเสื้อผ้าจะไม่สามารถขยายตัวได้ดีเหมือนเก่ามีเพียงบางธุรกิจที่ยังสามารถขยายตัวได้ดี ตามแนวโน้มสังคมสูงวัยเช่นอุตสาหกรรมเกี่ยวข้องกับยาสุขภาพโรงพยาบาลธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องกับที่อยู่อาศัยและบริการอื่นๆโดยภาวะสังคมสูงวัยนะครับก็มีส่วนในการสร้างแรงกดดันให้ตราเงินเฟ้อและตราดอกเบี้ยอยู่ในระดับที่ต่ำและค่าเงินบาทก็แข็งค่านะครับอีกทั้งยังสร้างความท้าทายและข้อจํากัดต่อนโยบายการเงินและนโยบายการคลังในระยะต่อไปด้วยภาคธุรกิจนะครับแล้วก็ภาครัฐ ต้องปรับตัวรับมือกับความท้าทายที่จะเกิดขึ้นโดยหาโอกาสทางธุรกิจที่สอดคล้องกับโครงสร้างประชากรในอนาคตเน้นพัฒนาทักษะแรงงานและเทคโนโลยีเพื่อชดเชยแรงงานที่หายไปซึ่งคำถามที่สำคัญก็คือหากนโยบายเศรษฐกิจยังเป็นไปในลักษณะเดิมและไม่เอื้อต่อการพัฒนาศักยภาพแรงงานและนวัตกรรมก็เป็นที่น่านกังวลน,นะครับว่าเศรษฐกิจของไทยจะเติบโตอย่างไรท่ามกลางปัญหาและข้อจำกัดนานับประการเช่นนี้ครับ คุณผู้ฟังสามารถเข้าไปอ่านบทวิเคราะห์ฉบับเต็มทศวรรษถัดไปของไทยธุรกิจโตอย่างไรเมื่อคนไทยกว่า40%เข้าสู่วัยเกษียณได้ที่เว็บไซต์ kkp research โดยเขียรนนาคินพัทระและบทความที่เกี่ยวข้องกับเรื่องนี้ที่เว็บไซต์ไทยพับลิก้า org และเพื่อไม่ให้พลาดการติดต่อนะครับอย่าลืมเข้าไปกดติดตามที่ช่องทางการออกอากาศของเราที่เว็บไซต์ไทยพับลิก้า facebook youtube apple podcast spotify และ soundcloud นี่คือทั้งหมดของรายการข่าวเจาะ คอดแต์โดยสำนักข่าวออนไลน์ไทยพับลิก้าโดยรายการของเราในวันนี้นะครับได้รับการสนับสนุนจากธนาคาร CIMB ไทยจำกัดมหาชนวันนี้ผมจริรติขันติพลโลและทีมงานลาไปก่อนสวัสดีครับ